ถ้าคุณเรียนเพาะช่างนะครับศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของเพาะช่างที่เราจะละเลยไม่ได้เลยชื่อนิรันดร์ไกรสรรัตน์ครับอาจารย์นิรันดร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปัญญาเพชรชูอาจารย์ปัญญาเพชรชูเนี่ยมีลูกศิษย์มากมายเลยที่เป็นศิษย์ที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะและแน่นอนท่านได้สร้างผู้ชายคนนี้ให้เกิดขึ้นมาในวงการนะครับชื่ออาจารย์นิรันดร์ไกรสรรัตน์งานของอาจารย์นิรันดร์มีลักษณะพิเศษมากก็คือเขียนรูปในลักษณะของการเกลี่ยเนียนเกลี่ยเนียนก็คือเขียนแล้วก็ระบายเรียบนะครับไม่มีพื้นผิวเกลี่ยจนเนียนละเอียดอาจารย์นิรันดร์ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ใช้สีโปสเตอร์อย่างทรงอิทธิพลและมีคุณภาพอย่างยิ่งนะครับสีโปสเตอร์เป็นสีที่ใช้ยากมากท่านใช้งานอย่างชำนิชำนาญแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการงานชิ้นนี้เราจะสังเกตเลยว่าอาจารย์นิรันดร์เขียนอย่างละเมียดละไมและเขียนอย่างประณีตอย่างยิ่งนะครับหาคนเขียนรูปแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับในประเทศนี้ต้องบอกว่ายากมากที่เราจะสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็งานศิลปะชิ้นนี้ก็สำคัญมากนะครับเพราะว่าอาจารย์นิรันดร์เขียนรูปของรัชกาลที่8นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เราต่างยกย่องชื่นชมท่านนะครับ